การสร้างบารมีเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องทำจนกว่าจะบรรลุจุดหมายปลายทางในระหว่างทางอาจจะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆเกิดขึ้นบ้างแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องวิสูจน์กำลังใจของนักสร้างบารมีเพราะปัญหาทุกๆปัญหามีไว้ให้แก้ ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มแต่ใช้ปัญญาปัญหาก็จะหมดไปแต่ใจสงบก็จะพบทางออกใจที่สงบจะเกิดปัญญารู้แจ้งเป็นปัญญาความรอบรู้อันบริสุทธิ์ที่จะทำให้ตัวเราและชาวโลกหลุดพ้นจากอสวกิเลสไปสู่อายตนนนิพพานการหมั่นฝึกฝนใจสงบ หยุดนิ่งอยู่ภายในจะทำให้เราเกิดปัญญาที่จะพิชิตปัญหาเราจะเข้าใจทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นและรู้ไปถึงสาเหตุของมันพร้อมกับรู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นดังนั้นการเจริญสม,มาธิภาวนาจึงเป็นกรณียกิจสําสำคัญที่เราจะขาดไม่ได้ มีเนื้อความที่ปรากฏในปุณณปาติชาดกความว่าไหายเล่ายังเต็มอยู่เช่นเดิมการกล่าวยกย่องคงเป็นคำไม่จริงและอาการอย่างนี้เราจึงรู้ว่าเล่านี้ไม่ดีจริงนิสัยหรือความประพฤติของคนเราโดยปกติแล้วจะเรียบร้อย มีสติสัพพัญญะสมบูรณ์แต่ถ้าหากยามใดได้ดื่มสุราหรือเสพยาเสพติดจนเมาได้ที่แล้วก็จะทำให้นิสัยหรือความระพฤษท,ที่เคยเรียบร้อยนั้นเปลี่ยนไปทันทีสิ่งใดไม่เคยทำก็กล้าทำจะได้เคยพูดจาอ่อนหวานก็กลายเป็นคนพูดใจหาย,ยาบคาย ยิ่งขาดสติม,มากก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทำให้ต้องทำผิดศีลข้ออื่นๆอีกอย่างไม่สะทกสถานยิ่งไปกว่านั้นเมื่อลาจากโลกนี้ไปแล้วก็ต้องไปสู่อบายภูมิต้องไปรับทุกทรมานในมหานรกอีกยาวนานคลั้นกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นบ้าปัญญาอ่อนต้องสร้างความลำบาก ให้กับผู้ดูแลอีกมากมายสำหรับในวันนี้หลวงพ่อมีบุคคลตัวอย่างครั้งพุทธกาลมาเล่าให้ฟังท่านจะเป็นคนไม่ดื่มสุราและหนักแน่นไม่หลงคารมขี้เมาที่มาชักชวนให้มาเริ่มวงสุราเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะในเมืองสาวัตถี มีกลุ่มขี้เมากลุ่มหนึ่งไ้นั่งจับกลุ่มหารือกันว่าขณะนี้เงินทองของพวกเราใกล้จะหมดแล้วต่อไปพวกเราจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อสุรามาดื่มกินกันขี้เมาคนหนึ่งบอกว่าพวกท่านไม่ต้องห่วงฉันมีวิธีการอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอดสุราหรอกพวกขี้เมาจึงซักถามด้วยความสนใจ ก็ได้รับรายละเอียดว่าพวกท่านเห็นมหาเศรษฐีที่เดินผ่านพวกเราไปเข้าฝ้าพระราชาทุกวันหรือเปล่าเศรษฐีท่านนี้ใส่แหวนที่นิ้วมือหลายวงแต่และว,วงก็ล้วนแต่มีค่ามากฉะนั้นถ้าหาพวกเราสามารถชักชวนให้ท่านมาร่วมดื่มสุราจนเมาหลับไปได้ พวกเราก็จะช่วยกันถอดแหวนและนำขอมีค่าไปขายแค่นี้พวกเราก็จะมีเงินซื้อสุรามาดื่มกินกันไปอีกนานพวกขิ้เมาเดีฟังวิธีการแล้วต่างก็เห็นดีเห็นงามที่จะมอมเล่าเศรษฐีวันล่งขึ้นกลุ่มขิ้เมาจึงมาตั้งวงรอท่านอนาถบินิกะเศรษฐี ร้องกับสุราผสมยาสลบทเบลท่านเศรษฐีกำลังเดินออกจากวังก็ส่งคนที่มีคารมคมคายเข้าไปเชิญกิมเอาคนหนึ่งไม่ได้รับความไม่วางใจก็ได้เข้าไปเชื้อเชิญว่าท่านมหาเศรษฐีเชิญท่านมาทางนี้ก่อนได้โปรโดไปดื่มสุรารสเลิศเพื่อเป็นเกียรติให้กับพวกกระผมหน่อยเถิดเนื่องจากท่านเศรษฐีนะ่ะเป็นปสดาบัน มีศีลห้าครอบทุวนบริบูรณ์ฉะนั้นท่านจะไม่แตะต้องสุรายอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยความที่อยากจะสั่งสอนพวกขี้เมาจึงเดินเข้าไปที่วงสุราตามคำเชิญพอไปถึงก็สังเกตดูกริยาการของขี้เมาแต่ละคนจึงทราบทันทีว่ามีแผนการร้ายแอบแฝงอยู่เกินปล่อยให้พวกนี้อยู่ที่นี่ต่อไป ของนั้นแต่มันหามาให้ผู้คนที่อาศัยอยู่แถวนี้เราต้องไล่พวกนี้ไปจากที่นี่ว่าแล้วก็กล่าวขึ้นเป็นเชิงรู้ทันว่าเจ้าโพขี้เมาพวกเจ้านะวางแผนการชั่วได้แปรผสมยาสลบใส่ลงในไหยเล่าแลา้วจกชวนให้เราดื่มเพื่อจะรูดทรัพย์ของเราใช่ไหมตาสุรามีรถเลิศ สมดังที่พูดจริงทำไมเล่าจึงไม่พผ่องเลยล่ะอิตหากในหายเล่านี้ไม่มีอะไรผสมอยู่พวกเจ้าคงจะดื่มหมดเกลี้ยงไปแล้วจากนั้นท่านเศรษฐีก็สั่งคนใช้ขับไล่พวกขี้เมาไม่ให้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปในวันต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อฟังธรรม แล้วก็ได้ทูนเรื่องราวที่เกิดขึ้นในทรงทราบรับลมศาสดาตรัสว่าดูก่อเคลือหาบาดีไม่ใช่จะมีแต่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นที่ขี้เมากลุ่มนี้ต้องการจะหลอกลวงท่านแม้ชาติที่แล้วก็ปรารถนาจ,จะหลอกลวงบัณฑิตที่เราเนี่ยมาแล้วเหมือนกันแต่ก็ประทุร้ายเราไม่ได้เมื่อท่านเศรษฐี อยากรู้เรื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีจึงตรัสเล่าให้ฟังว่าแน่ดีตการเมื่อครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ที่เมืองพาราณสีพระบริษัทเกิดเป็นมหาเศรษฐีสมัยนั้นมีพวกคิมเมาได้ปรุงสุราผสมยาสลบไปจะให้ท่านมหาเศรษฐีดื่มจึงได้พากันไปดักอรอท่านมหาเศรษฐี จึงจะต้องไปข้าวฝ้าพระราชาทุกวันครั้นพวกขีมาเห็นท่านเศรษฐีกำลังเดินมากระทำททพูดชักชวนให้ท่านมาร่วมดื่มด้วยแต่ถ้ามหาเศรษฐีสังเกตเห็นพิรุธจึงคิดว่าพวกนี้ต้องมีเจตนามุ่งร้ายต่อเราอย่างแน่นอนประความแน่ใจว่าขีมาเหล่านี้มีเจตนาร้ายจริงไหม จึงทำเป็นให้สัญญาว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันรอให้เรากลับจากการกับเฝ้าพระราชาก่อนแล้วค่อยมาเริ่วมดื่มสังสรรค์กับพวกท่านทีหลังเพราะการดื่มสุรากรไปเข้าฝ้าพระราชาดูแล้วไม่เหมาะสมขันมหาเสษฐีกลับจากการเข้าเฝ้าพระราชาแล้วปกิมเากล่าวเชิดเชยในความพินาศพิเทา เมื่อท่านมหาเศรษฐีเดินไปถึงวงเล่าสำรวจดูไหเล่าที่เตรียมเอาไว้ก็รู้ว่าพวกนี้ต้องการมอมเล้าท่านจึงพูดข่มขู่ว่าพวกเจ้าน่ะดีแต่พูดสุรามีรสชาตดดาิดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ก่อนไปสุราในไหย,ยังเต็มอยู่อย่างไรตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิม ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวเป็นเรื่องที่แปลกมากมากพวกเจ้ารวมหัวกันวางยาหวังรูดทรัพย์เราใช่ไหมพระโปกกิเมารู้ว่าท่านเศรษฐีรู้ทันแผนการจึงยอมรับผิดได้ขอโทษต่อท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีได้สั่งสอนกิเมาว่าอย่าไปทำกับใครว่าแล้วขับไล่ไป ว่าไม่ให้กลับมาเห็นหน้าอีกจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นว่าโปรตีดื่มน้ำเมาจนติดเป็นนิสัยก็ต้องกายไม่น้ำเมาดื่มเป็นประจำและต้องหามาให้ได้โดยไม่มีความคิดที่จะเลิกทั้งที่ตัวเองก็หมดเงินทองที่จะหาซื้อแล้วก็ตามแต่หากหาไม่ได้ก็จะทำการหลอกลวงคมคู่หรือปล้นจี้ มุ่งหวังให้ได้ทรัพย์มาโดยไปสนใจถึงความเดือดร้อนของบุคคลอื่นบางคนถึงกับทำร้ายบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าวข็มีเหล่าเบียรทุกชนิดเมื่อดื่มเข้าไปแล้วล้วนนำพิษภัยมาสู่ผู้ดื่มนำปัญหามาสู่ครอบครัวและสังคมโลกอย่างเดียวตั้งแต่ต้องเสียทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความยากลำบาก เสียน้ำเหงือเพื่อแลกกับน,น้ำเมามาดื่มแล้วก็ขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้ตั้งก่อการทะเลาะวิวาทครั้นดื่มมากเข้าโรคร้ายก็จะรุมเร้าทันทีตั้งแต่โรคตับแข็งโรคความดันสูงเป็นต้นเราทราบกันดีวา่าคนขี้เมาเป็นบุคคลที่สังคมติตเตียนเมไป,ไปที่ไหน ก็มักจะนำความเดือดร้อนไปให้เมื่อเมาได้ที่ฮิริโอตปาก็หายหมดหมดความละอายไม่มีความเกรงกลัวต่บาปกรรมล้กควบคุมตัวเองไม่ได้สุราเป็นน้ำเมาที่ทำให้สมองเสื่อมคุณภาพจากเดิมจะเคยมีความคิดความอ่านจำใสมองทะลุปรุโปรงคิดอะไรได้ฉับไว้ พอโดลฤดน้ำมาเข้าไปก็ทำให้มึนๆทึมๆตื่อๆตัตตนๆคิดอะไรก็ไม่ออกจนไม่เหตุห้เสียการเสียงานทั้งหมดที่หลวงพ่อยกขึ้นมากล่าวนี้เป็นเพียงโทษทันตายเห็นในปัจจุบันเท่าน,นั้นนะจ๊ะแต่โทษหลังจากตายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงทั้งคนผลิตคนขายนักคิดนักโฆษณา และผู้บริโภคทั้งหลายบุคคลกลุ่มนี้จะต้องไปสวยทุกแสนสาหัสในมหานรกขุมที่หคือมหาโรรวะนรกโดนกรอกน้ำกรดสีดำไปอีกยาวนานต่างก็ได้รับโทษทันตรมานแตกต่างกันไปจนกว่าจะหมดกรรมฉะนั้นเมื่อเราได้รู้จักโทษของน้ำเมาอย่างนี้แล้วจะได้ไปดื่ม หรือไปข้องเกียวกับน,น้ำเมาโดยเด็ดขาดใครที่ยังดื่มเหล้าอยู่ก็ต้องหักดิบตัดใจเลิกเหล้ากันให้ได้ทางบ้านเมืออกันจะมีการรณรงค์เมาไม่ขับจะม,มีการงดเหล้าเขาวรรษานับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาที่ยังเห็นโทษเห็นภัยของเหล้าอยู่บ้างแต่หลวงพ่อว่าต้องเลิกดื่มตลอดชีวิตนั่นแหละถึงจะดี จะเข้าพรรษาหรือออกพรรษาเราก็จะไม่หันมาดื่มตลอดไปสุขภาพร่างกายก็จะได้แข็งแรงสุขภาพใจก็จะได้สมบูรณ์ทำการงานสิ่งใดก็ทำได้อย่างเต็มที่เต็มกำลังและความเจริญในหน้าที่การงานความเจริญรุ่งเรืองในธรรมก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนนะจ๊ะ ในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตัตกไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกมีดวงปัญญาสว่างสวยัยกาวถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายเดเร็วพลันจงทุกท่านเทอ ออยู่ตลดเลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ด,ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้